เฮ้ยวินโดว์เปิดไม่ติดครับเจองานอีกแล้วช่างโอเคครับวันนี้ผมก็เจอปัญหาอีกแล้วนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัววินโดว์นะครับเจ้าตัวนี้นานมากแล้วประมาณ 5-6 ปีนะครับเปิดไม่ติดครับเงียบกริบเลยเห็นไหมฮะเงียบฉี่เลยครับแต่พัดลมหมุนนะครับเข้าไบออดอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดการไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถอดสายไฟออกให้หมดนะครับเพื่อไปตรวจสภาพนะครับไปเช็คอาการกันนะครับก็การปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่ม power แช่ไว้นะครับประมาณ10วิครับเครื่องจะปิดเลยดับแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับที่มันเปิดไม่ติดนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับผมได้เช็คเบื้องต้นแล้วครับเช็คเบื้องต้นก็คือว่าพอมันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเข้าไบออดไม่ได้นะครับไบออดก็คือหน้าที่เข้าไปดูฮาร์ดแวร์นะครับการทำงานของฮาร์ดแวร์นะครับก่อนที่จะเข้าOS Windows นะครับซึ่งตัวนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับเงียบกริบนะครับก็สันนิษฐานไว้โอเคเดี๋ยวเราว่ากันด้วยเรื่องนี้ดีกว่าตัวนี้เสียที่ฮาร์ดแวร์แน่ๆครับเสียที่ข้างในนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับมันอาจจะแก้ไขได้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งผมจะใช้เทคนิคการนะครับฟังเสียงฟังเสียงอ่ะเคาะอ่ะบอกหน่อยเสียตรงไหนมันก็ไม่บอก อย่างนี้ไม่บอกแล้วครับก็ต้องเสียไฟครับเปิดสวิตช์ดูนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าด้วยเรื่องของเสียด้วยฮาร์ดแวร์นะถ้าซอฟต์แวร์ก็ไปแก้ไขทางด้านซอฟต์แวร์ไปนะครับคอมพิวเตอร์มันเสียได้อยู่2อย่างนะครับแต่มันไม่ค่อยเสียง่ายๆหรอกโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับก็ขั้นแรกนะครับต่อไฟเข้าไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงตอนเปิดเครื่องนี่แหละครับงานเข้าครับเดี๋ยวผมไปหาปลั๊กใหม่มาก่อนนะครับผมรอแป๊บนึงโอเคครับผมก็ได้ปลั๊กไฟมาแล้วนะครับ3 รูหลอกไม่ใช่3รูร้อยนะ3รูหลอกนะครับเพื่อเสียบกับสาย AC ตัวนี้ได้นะครับอ่ะเสียบจัดการเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเงียบๆนะครับคอมพิวเตอร์จะบอกเราเปิดเครื่องครับโอเคครับคอมพิวเตอร์บอกผมแล้วนะครับว่ามันไม่มีเสียงซึ่งมันไม่มีเสียงนะครับอาการนี้ก็คือเกิดจากแหล่งจ่ายไฟนะครับหรือเมนบอร์ดอาจจะมีปัญหาโหถ้าเมนบอร์ดเสียนี่เปลี่ยนหลายบาทเลยนะหรือไปซ่อมก็หลายบาทเหมือนกันนะครับก็แต่ผมว่าอาการเนี้ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเพราะผมเจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่นะครับเครื่องที่ปกตินะเปิดเครื่องมาสังเกตนะครับจะดัง1ติ๊ดนี่คือปกติเลยเข้าไปออดเข้าในส่วนของ Windows ก็ว่ากันไปนะครับ1ติ๊ดใช้งานได้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเสียงเงียบคือเปิดไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแล้วก็หน้าจอมืดนะครับพัดลมหมุนพัดลมทำงานนะครับไฟคีย์บอร์ดทำงานนะครับผมสันนิษฐานไว้นะครับคือแรมนะครับเจ้าตัวนี้แหละตัวดีเลยแรมนะครับแล้วก็ความสกปรกของเครื่องนะครับเนี่ยของผมจะเปลือยเลยเพราะว่าระบายความร้อนด้วยเมืองไทยนะครับมันร้อนนะครับปิดไว้มันอ้าวมันร้อนเนี่ยลองดูนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทำความสะอาดแล้วก็ถอดแรมมาขัดดูนะครับเจ้าการนี้น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ใช่แค่ผมนะเครื่องเพื่อนๆด้วยน่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับนี่ครับซ่อมคอมด้วยยางลบนะครับถ้าเครื่องเสียการนี้อย่าเพิ่งยกไปร้านนะครับลองมาตรวจเช็คอย่างผมดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดเครื่องก่อนนะครับโอเคครับก่อนอื่นถอดปลั๊กไฟให้หมดทุกชิ้นเลยนะครับไม่งั้นท่านโดนไฟดูดแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดเลยถอดหมดเลยครับ
ไว้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆนะครับว่าเราจะเริ่มตรงไหนกันก่อนดีนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับน่าจะไขควงตัวเดียวนะครับไขควงถอดการ์ดจอนะครับส่วนแรมอยู่ตรงนี้นะครับแรมจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับแท่งตรงนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับก็ถอดโดยการปลดสล็อตเนี่ยครับปลดออกนะครับออกมาแล้วผมเป็นแรมตัวนี้นะครับ8กิกนะครับเครื่องนี้เก่ามากแล้วแหละ i3 ครับแล้วก็อันนี้เป็น SSD นะครับผมใช้เป็นตัว Windows หลักนะครับ SSD นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสอีกลูกหนึ่งนะครับก็ส่วนตัวนะครับมองดูก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมเป่าลมเลยนะครับทำสะอาดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีลมนะครับก็ถอดสล็อตออกมาทำความสะอาดเฉยๆก็ได้นะครับหรือเอาแปรงครับแปรงสีฟันเนี้ยขัดตามร่องซ็อกเก็ตตัวเมียนะครับให้เกิดความสะอาดนะครับเดี๋ยวเป่าแถมให้อีกอย่างนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับเปิดคอมขึ้นมาแล้วต้องมาตั้งเวลาตลอดนะครับนี่เลยครับก้อนละ30บาทร้าน20บาทนะครับแต่ถ้าเป็นร้านคอมก้อนละ10บาทนะครับเนี่ยครับเขาเรียกผ่านไบออสนะครับเปลี่ยนซะนะครับแล้วท่านจะดีขึ้นท่านจะไม่ต้องมาตั้งเวลาเพราะว่าบางทีเรื่องเวลามันมีผลกับเบราว์เซอร์บางตัวนะอย่างที่ผมเคยเจอนะครับGoogle Chrome เวลาไม่ตรงนี่เปิดไม่ได้เลยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดการ์ดจอออกมานะครับมาเช็คดูผมสงสัยอยู่2ตัวแค่นั้นแหละไม่การ์ดจอก็แรมนะครับส่วนเรื่องไฟนะครับถอดตัวหลักออกก็ได้ครับมาเช็ดๆดูนะครับตัวหลักคือตัวนี้นะครับตัวใหญ่ของเขาเลยนะครับก็จะมีสล็อตบีบแล้วก็ดึงออกมาได้ง่ายๆครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กับทางนะครับเพราะว่าไม่มีทางใส่กับทางได้แน่นอนนะครับเพราะมันล็อกไปแล้วนะครับนี่นะครับผมจะถอดให้มันคลายประจุไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดการแลกกับการ์ดจอกันโอเคครับโอเคครับถ้าเครื่องบางเครื่องไม่มีการ์ดจอก็ไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องแบบทำงานทักเม้นเฉยๆนะครับก็เขาอาจจะไม่ใส่การ์ดจอมาครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับนี่ครับก็แค่ไขควงตัวเดียวนะครับหันออกเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับข้างล่างมองเห็นไหมนี่ครับไม่เอ่ยนะครับนี่ปลายนิ้วผมนะครับกดดันเข้าไปถอยหลังครับแล้วก็ดึงกระจอกเลยครับมีต้องอีกอย่างนิดนึงนี่ครับกระจอกกะไม่มีตังค์ซื้อ GTX อย่างเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับข้างในซ็อกเก็ตนะครับโดยใช้แปรงสีฟันโอเคครับเราก็เริ่มกันต่อเลยครับหลังจากที่ถอดเจ้าแรมการ์ดจอนะครับ SSD นี่ก็คือฮาร์ดดิสชนิดนึงนะครับที่เป็น solid state นะครับไม่มีเขาเรียกไงไม่มีจานดิสมันคล้ายๆแรมนี่แหละครับแรมนี่คือหน่วยความจำนะครับชนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่มันเยอะกว่าแม้มัน120กิกอันนี้แค่8กิกยังแพงเลยนะครับโอเคครับมาดูซ็อกเก็ตมองเห็นกันไหมเอ่ยสายไฟค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซ็อกเก็ตใครซ็อกเก็ตมันนะครับซึ่งเราไม่ได้ถอดออกหมดนะเราก็ถอดในตัวใหญ่เห็นไหมครับตัวเดียวนะครับถอดออกคลายประจุนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้พวกอันนี้คือสายซาต้านะครับซาต้าก็คือสายใส่กับฮาร์ดดิสก์นะครับซีดีรอม
นะครับที่เป็น SATA SSD ได้หมดเลยครับโอเคตัวนี้ถอดออกก็ได้ครับนี่ก่อนแล้วเราใส่ใหม่ครับซึ่งสายไฟนะครับของฮาร์ดดิสหรือ SSD จะเป็นในรูปแบบนี้ครับสายไฟ SATA นะครับรุ่นนี้รุ่นเก่าครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็น IDE นะครับผสม SATA นะครับ IDE ก็คือรุ่นเป็นซ็อกเก็ตรุ่นเก่านะครับแต่รุ่นใหม่ๆน่าจะเป็น SATA หมดแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือสายสัญญาณนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับซึ่ง2ตัวนี้ใช้ได้แทนกันได้เลยนะครับหัวเดียวกันแทนกันได้นะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่หัวเดียวกันทำแทนกันได้นะครับโอเคนะครับ CPU ไม่ต้องถอดนะครับคืออันนี้เบื้องต้นนะครับคือสอนซ่อมเบื้องต้นนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าถอด CPU มาซีนกาวใหม่อะไรอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆทำตามได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องโชว์เทพโชว์เหนืออะไรกันเลยครับเอาง่ายๆเข้าไว้ครับขอให้ใช้งานได้จริงนะครับน้ำยาที่ผมจะใช้นี่ครับน้ำยาใช้กระจกซึ่งใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับอันนี้น่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะว่ามันสามารถแห้งตัวได้เร็วนะครับโอเคนะครับก็ทำความสะอาดซ็อกเก็ตกันเลยนะครับฉีดไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดไปเลยครับถ้านะครับกลัวไม่แห้งรอให้มันแห้งก่อนได้นะครับส่วนถ้ามีลมเป่านะครับได้เป่าผมก็ได้ครับแม่บ้านน่าจะมีไปขโมยได้เป่าผมแม่บ้านมาเป่าก็ได้นะครับให้มันแห้งเนาะโอเคครับนะครับตัวกระป๋องไม่น่ามีอะไรโอเคครับอันนี้ในส่วนของแรมนะครับเมนบอร์ดตัวนี้มันมี2สล็อตนะครับบางรุ่นมี4สล็อต3สล็อตแล้วแต่เลยนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่า PCI Express นะครับนี่ใส่การ์ดจอตัวเดียวเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่อะไรมาสงสัยเอาไว้ใส่พวกการ์ดเสียงซาวการ์ดนะครับสำหรับใครทำเพลงนะครับก็ทำความสะอาดด้วยก็ได้นะครับนี้ผมเน้นไปที่สล็อตอย่างเดียวนะครับยังไม่ลงลึกถึงพวกไอซีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเสียหรอก บอกตรงนะครับยากมากที่มันจะเสียนะครับเพราะว่ามันถูกกันกรองมาโดย power supply นะครับเนี่ยเราใช้ถ้าเราใช้ power supply อย่างดีนะครับวัดเต็มคอมท่านก็จะไม่ค่อยเสียหรอกไฟตกไฟกระชากจากไฟบ้านนะครับมี UPS คอมไว้สักตัวหนึ่งนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับยืดอายุคอมนี่คอมผม6ปีแล้วเครื่องนี้ไม่ได้คุยนะครับ6ปีจริงๆนะครับโอเคทำความสะอาดสล็อตแล้วนะครับทิ้งไว้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโอเคครับในส่วนของ3ตัวนี้นะครับก็จะมีแรมนะครับยังลบได้เลยครับค่อยๆลบไปเลยครับทีละฟันนะครับนี่ลบอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งสีทองๆที่ท่านเห็นเนี่ยคือทองจริงๆเลยนะครับผมเขามาหาซื้อแลกคู่ถังไปเนี่ยเขาไปแช่น้ำยานะครับแล้วก็มันก็ลอยขึ้นครับมันก็ไปถ้าหลายๆชิ้นมันก็ได้เป็นทองเลยนะครับโอเคนะครับทำไมถึงใช้ทองทำเหรอนะครับทองนะครับคือโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเอ้าแล้วทำไมไม่ใช้ทำสายไฟผมก็ขอตอบอีกครับแพง ถ้าสายไฟทำด้วยทองเนี่ยม้วนละประมาณ 200,000 นะครับจะอยู่ไม่รู้ นะครับท่านจะใช้ไหวเปล่านะครับซึ่งนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับในส่วนคอนเนคเตอร์ที่ใช้ทองทำนะครับก็คือเป็นไฟฟ้าอย่างละเอียดนะครับก็คือไม่อธิบายล่วงเลยครับไฟฟ้ามีแบบหยาบและแบบละเอียดนะครับเหมือนน้ำอ่ะน้ำยังมีแบบสกปรกกับสะอาดนะครับไฟฟ้าเหมือนกันมีแบบสะอาดและไฟฟ้าแบบสกปรกครับซึ่งอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเส้นทางของสัญญาณนะครับแอนเทนานะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะใช้เป็นทองทั้งหมดเลยนะครับสังเกตไหมคลิปก่อนหน้านั้นก็ใน iPhone
นะครับก็จะมีอยู่แต่มีน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเจอโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะโนเกียอย่างเงี้ยครับโหพวกแรกคู่ถังยิ้มแป้นนะครับจริงๆเยอะมากนะครับสมัยก่อนโนเกียแบบเป็นมือถือที่ดีเพราะเขาใส่ทองเยอะนะครับโอเคในส่วนแรมนะครับการ์ดจอเห็นไหมฮะดูค่อนข้างจะคร่ำคลึกนะครับใช้มานานมากเลยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน 5-6 ปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรผมก็ใช้แต่แฟลชโทรศัพท์นะครับแฟลชโทรศัพท์ก็คือลงโปรแกรมโทรศัพท์นะครับซึ่งสมัยก่อนนะบุคคลธรรมดาไม่สามารถลงโปรแกรมโทรศัพท์ได้นะครับต้องเป็นช่างเท่านั้นนะครับทำไมถึงต้องเป็นช่างเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีซอฟต์แวร์ของพวกแฮกเกอร์นะครับผมว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ยไม่ใช่ของบริษัทเขาหรอกนะครับเขาจะทำกล่องขึ้นมานะครับกล่องขึ้นมาเพื่อไปสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้ครับนี่ดูดีนะครับก็สมัยนี้ไม่มีแล้วครับสมัยนี้ก็ USB เส้นเดียวนะครับสามารถทำเองได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอนะครับปัญหาในส่วนไหนนะครับของโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงให้เพื่อนๆครับได้ดูแน่นอนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แน่นอนครับน่าจะได้แล้ว SSD ไม่ต้องครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่มีเนี่ยให้ไหมครับก็จะเป็นทองเหมือนกันนะครับใช้ยางลบครับยางลบโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับผมโอเคครับเรามาดูสล็อตกันก่อนนะครับแรมนะครับมันก็จะเวลาล็อกมันจะล็อกอย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาใส่เวลาออกมันก็จะอ้าอย่างนี้นะครับส่วนการ์ดจอนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับทุกรุ่นนะครับแต่ไอตัวล็อกอาจจะดีไซน์คนละแบบนะครับส่วนของ SSD ก็ใส่ได้เลยนะครับก็เป็นสปอร์ตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับคือเนี่ยผมจะใส่ให้ดูครับใส่มือเดียวเลยลองดูว่ามือเดียวจะได้เนี่ยนะจะเป็นตัว L นะมองเห็นไหมมันเป็นตัว L นะครับสล็อตของ SSD ก็เป็นตัว L นะครับนี่ๆฝั่งนี้นะครับก็จะไม่มีทางสลับสายแน่นอนนะครับ L ฝั่งนี้นะครับใส่นะลองไปดูนะครับนี่ครับใส่แล้วเห็นไหมสาย data เข้าไปแล้วครับเหลือสายไฟนะครับสายไฟก็ฝั่งนี้นี่นะครับสายไฟก็เป็นตัว L เหมือนกันนะครับตัว L นะครับตัว L อยู่เห็นไหมเห็นเป็นตัว L เนาะโอเคก็มาใส่ได้เลยนะครับฝั่งนี้ถือกล้องมือหนึ่งใส่มือหนึ่งก็ยังได้เลยครับนี่เรียบร้อยครับสวย SD แรมมาแรมครับแรมนะครับเห็นร่องตรงนี้ไหมครับนี่ร่องเห็นไหมเห็นร่องไหมฮะนี่ครับดูดีๆนะมันจะมีร่องเหมือนกันนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งจะบางทีหลงนะครับใส่กับทางกดยังไงก็ไม่ลงกดแล้วกดอีกสล็อตแตกนะครับอันตรายมากเลยนะครับผมดูดีๆครับตรงนี้สำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับนี่นะครับไหมร่องด้านล่างเห็นไหมครับโอเคไปทางเดียวกันนะครับอ่านอย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องไปทำอะไรนะครับมือเดียวก็ใส่ได้นะครับกดลงไปตรงๆครับกดริมก่อนครับมันจะมาหนีบเองนะครับกดตรงริมนะครับนี่ครับแล้วก็กดตรงกลางดูความแน่นเอาแล้วกันกดตรงนี้นะครับปุ๊บไอตัวที่มันอ้าออกมันจะขึ้นมาหนีบเองนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาหนีบเองโอเคและแรมผ่านนะครับไปที่การ์ดจอนะครับการ์ดจอไม่มีอะไรครับรุ่นนี้จะต้องใส่หัวเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีพอร์ต VGA นะครับยื่นออกมานะครับต้องผมต้องเอียงแล้วใส่เข้าไปก่อนนะครับน่าตึงๆ2ทีครับเอาเป็นว่ารู้กันว่าเข้าแล้วนะครับพอร์ต VGA ครับอยู่ครบ HDMI นะครับ VGA โอเคตัวนี้ต้องขันน็อตนะครับน็อตจะอยู่ตรงนี้ส่วนบางรุ่นนะครับมันจะเป็นตัวครอบแล้วก็ค่อยมาขันน็อตตรงนี้ทีเดียวนะครับคือครอบทีเดียวหมดเลยแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผมค่อนข้างเปลือยง่ายเลยอึ๊บทุกอย่างครบนะครับนี่ครับอย่าลืมสายไฟนะครับสายไฟเส้นใหญ่นะครับมองเห็นไหมครับเอา
ขอใส่ตรงๆเข้าไปเลยครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับก็ถึงขั้นตอนการเช็คแล้วครับว่ามันใช้ได้ไหมครับก็ต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่สายฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ผมใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับทุกอย่างครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับกดออนได้เลยครับได้1ติดนะครับโอ้ถ้าดังอย่างนี้โอเคผ่านครับเสียงติดนี่อันนี้คือจะเข้าหน้าไปออดแล้วจะไปวินโดว์แล้วครับก็ในส่วนนี้นะครับผ่านเนาะแต่คราวนี้นะครับในส่วนของเสียงนะครับมันสามารถเกิดได้หลายเสียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดของเสียงในกรณีที่ดังในแบบต่างๆครับดังติดๆๆๆอย่างเงี้ยครับดังติดๆติดๆหรือติดตีติดติดตีติดตีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งมันจะช่วยในช่วยให้เราวิเคราะห์อาการเสียได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบกลับคืนนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับโอเคครับประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งสายพวกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็อุปกรณ์ที่เราใช้งานนั่นแหละนะครับหลักๆก็สาย AC นะครับสายเมาส์สายคีย์บอร์ดนะครับปรินเตอร์นะครับก็มาดูโต๊ะทำงานช่างแบงค์เต็มๆเลยแล้วกันนะครับก็จะมี2จอนะครับจอหนึ่งเป็นวินโดว์เอาไว้ทำดักเมนต์นะครับผมเอาไว้จ่าหน้าซองให้ลูกค้านะครับแล้วก็เป็นมัลติมีเดียก็จะเป็น Mac OS นะครับนี่ครับ Mac ออกจอนะครับนู่นนะ MacBook อยู่นู่นครับนี่ครับ MacBook ครับออกจอนะครับโอเคไม่พูดร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะครับร้องติดติดนะโอเคไหมพอติดปุ๊บมาแล้วครับไบออสนี่นะครับเขาเรียกว่าหน้าไบออสนะครับก็คือหน้าที่เข้าไปควบคุมหรือเข้าไปดูการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับนี่เข้าวินโดว์ได้เห็นไหมครับซึ่งมันมีอาการเสียของคอมพิวเตอร์มันมีหลากหลายมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนไปร้านนะครับเพื่อประหยัดเงินกับเพื่อนๆนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริปนี้นะครับมันเป็นแนวทางการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับโดยใช้การฟังเสียงนะครับเสียงของไบออสนะครับมันจะร้องถ้าเครื่องปกตินะครับมันจะร้องตึ๊ดตึ๊ดเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนถ้ามันร้องหลายตึ๊ดหลายไรเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวทางการวิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับของเสียงดังอะไรตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าเครื่องความเสียนะครับลองดูเป็นแนวทางก่อนที่จะส่งร้านนะครับเผื่อจะสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับกดติดตามเหมือนเดิมนะครับที่นาช่างแบงค์ฝั่งนี้นะครับให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆนะครับใน channel ช่างแบงค์ที่มีสาระมีประโยชน์ฝั่งนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับดูไหมกำลังมาครับกำลังมาแล้วเย่ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ